มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีมอบบ้านทำความดีด้วยหัวใจให้กับครอบครัวน้องอ้อถวายเป็นพระรากุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมเจ้าหน้าที่อาสาบุญอุทัยธานีมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีได้รวมกันมอบบ้านทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระรา,ร,ราชาพิเศษและเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6 7พรรษา28กรกฎาคม2562ให้กับครอบครัวเด็กหญิงปิยมาศกีตาหรือน้องอ้อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสมอทองประที่พลีผลอุปถัมภ์หมู่ที่3บ้านคลองชนีบนอ,อลานศักจังหวัดอุทัยธานีสืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีของโรงเรียน พบว่าบ้านของน้องอ้อซึ่งมีฝาบ้านเป็นไม้ไผ่มีสภาพที่ทรุดโทรมจนไม่สามารถเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้และประกอบกับฐานะทางบ้านที่ยากจนทําให้ไม่มีเงินทุนในการสร้างบ้านใหม่ได้ด้วยตนเองน้องอ้อมีชุดนักเรียนสวมใส่เพียงชุดเดียวซึ่งมีสภาพขึ้นราทางครูที่ปรึกษาจึงเข้ามาขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจอาสาบุญอุทัยธานีในการขอความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาทางอาสาบุญอุทัยธานีจึงใช้เวลาในการระดมทุนสร้างบ้านในครั้งนี้ประมาณ15วันซึ่งทุนทั้งหมดนั้นได้มาจากเจ้าหน้าที่กองบุญอาสาการบริจาคของชาวอุทัยธานีและคนงานก่อสร้างรวมไปถึงครอบครัวของน้องอ้อที่ช่วยกันลงทุนลงแรงจนสามารถสร้างบ้านหลังใหม่ที่มีสภาพแข็งแรงมั่นคงได้สำเร็จ